ในส่วนของกล้องนะครับตัว Infinite Hot 10นะครับก็ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันประกอบด้วยตัวที่1นะครับ16ล้านพิกเซลเป็นตัวหลักตัวที่2นะครับเป็น2ล้านพิกเซลเป็นเลนส์มาโครตัวที่3เป็นเลนส์ละลายหลังนะครับหรือ Depth Sensor มีขนาด2ล้านพิกเซลและตัวสุดท้ายนะครับเป็น VGA นะครับไว้สำหรับถ่ายในที่แสงน้อยพร้อมกับ ID Flash ดวงใหญ่มากนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะมีขนาด8ล้านพิกเซลนะครับก็จะอยู่ข้างบนแบบนี้นั่นเองสำหรับในเรื่องของกล้องนะครับก็จะมี UI ในลักษณะแบบนี้จุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของโหมดต่างๆที่มาครบนะครับแต่ว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันคือปุ่มมาโครนะครับหมายความว่ามันถ่ายใกล้ได้ดีแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายแบบอัลตราไวด์นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะซูมได้นะครับแต่ว่าต้องซูมแบบนี้นี่ซูมได้สุดถึง8เท่าด้วยกันอันนี้เป็น AI Cam นะครับก็จะมีโหมดต่างๆที่เราสามารถให้กล้องมันเรียนรู้แล้วก็ถ่ายภาพตามที่เราต้องการได้แล้วมีวิดีโอสั้นนะครับซึ่งมาพร้อมกับ Beauty AI แล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เลือกนะครับโหมดต่างๆปกติโหมดวิดีโอปกติก็มีให้เลือกแบบนี้นะครับโหเลือกถึงขั้นแต่งตัวได้ AI ก็มีนะครับ Beauty ก็มามี Beauty โหมดนะครับก็คือละลายหลังอันนี้คือถ่ายวัตถุนะครับก็คือเป็นการถ่ายละลายหลังไปเลยโหมดประสิทธิภาพในการถ่ายที่มืดก็คือโหมดกลางคืนนั่นเองมี AR ด้วยมีพาโนรามาและสแกนเอกสารโอ้โหเรียกว่าครบนะครับส่วนไอ้ปุ่มข้างล่าง2ปุ่มนี้ก็คือปุ่มสลับไปกล้องหน้าแล้วก็ปุ่มเป็นถ่ายของ Google Lens นะฮะก็มาครบเลยนะครับสำหรับตัวของฟีเจอร์กล้องนะครับแต่ผมจะคงไว้ที่ AI แล้วก็สลับมากล้องหน้าเลยอย่างรวดเร็วนะครับสลับกับกล้องหน้าแบบนี้ก็จะมีทั้ง AI มี Beauty ได้ด้วยแล้วก็มีภาพบุคคลงงว่า AI กับภาพบุคคลแล้วก็ Beauty จะรวมไปหมดเดียวกันไม่ได้ยังไงแล้วก็มีครับโหนี่คือ AR นะครับในลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะใส่องค์ประกอบได้มุมกว้างก็คือพาโนรามานั่นเองครับแล้วก็ที่เหลือนั้นก็คือจะเป็นวิดีโอนะครับได้สุดๆที่ 2K นะครับแต่ผมจะตั้งที่ 1080pแล้วก็วิดีโอสั้นนะครับเราสามารถตามไทม์สแลปได้หรือว่าจะเป็นโหมดนี้นะครับก็คือจะเป็นฟิลเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคมาดูแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลงานของกล้องออกมานั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ Infinite Hot 10ครับลองถ่ายนะครับอันนี้จากกล้องหน้าของทาง Infinite Hot 10นะครับก็เป็นสถานที่ในร่มตอนนี้ภาพที่ออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าใสกิ๊กเลยนะครับ
รอบถ่ายนะครับอันนี้จาก Infinite Hot 10นะครับซึ่งอยู่สภาพแวดล้อมข้างนอกนะครับภาพมันก็จะประมาณนี้นะครับมันไม่มี Beauty Mode ทดสอบวิดีโอนะครับอันนี้เป็นการถ่ายจาก Infinite เวลากลางคืนด้วยกล้องหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะมืดสนิทแล้วบางทีขยับมันจะมีการช้าๆบ้างนิดหน่อยนะฮะภาพออกมาก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละครับ